เรื่องนี้ค่ะจริงจังจริงเท็จแค่ไหนช่วยอธิบายก็ในเรื่องที่ในเรื่องนี้นะครับทางท่านผบ.ตร.นะครับท่านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติวัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้สั่งการไปยังกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับให้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับในเรื่องนี้นะครับหากพบว่ามีผู้ประกอบการรายใดนะครับที่กระทำผิดกฎหมายก็ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาดหากมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับนอกเหนือจากที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วนะครับอยากจะต้องดำเนินการทางด้านวินัยแล้วก็การปกครองนะครับอย่างเคร่งครัดและจริงจังนะครับในเรื่องนี้นะครับต้องนำเรียนก่อนว่าปัญหานะครับในเรื่องของการที่ผู้ประกอบการเอารัดเอาเปรียบสังคมนะครับไม่ว่าจะเป็นการหลีกเลี่ยงการกระทำความผิดตามกฎหมายก็ดีนะครับหลีกเลี่ยงกฎหมายก็ดีทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงเองนะครับได้มีการประสานงานกับสหพันธ์การขนส่งทางบกนะครับแห่งประเทศไทยมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะครับสำหรับปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็ได้มีมาตรการแล้วก็มีในเรื่องของการกวดขันจับกุมนะครับแล้วมาตรการต่างๆยกตัวอย่างเช่นนะครับมาตรการในเรื่องของการประชาสัมพันธ์มาตรการในเรื่องของการป้องปรามนะครับผู้ประกอบการต้นน้ำผู้ประกอบการปลายน้ำยกตัวอย่างเช่นลมโม่นะครับที่เราได้มีหนังสือทำความเข้าใจแล้วก็ได้ไปพูดคุยนะครับว่าไม่ให้ทางโรโม่เนี่ยนะครับขายสินค้าโดยการบรรทุกน้ำหนักเกินที่กฎหมายกำหนดหรือแม้กระทั่งบริษัทที่รับซื้อมันหรือพืชผลทางการเกษตรต่างๆเหล่านั้นก็ดีนะครับนอกจากนั้นครับทางสหพันธ์การขนส่งทางบกเนี่ยก็ได้เป็นที่ได้ส่งข้อมูลนะครับผู้ที่ลักลอบการกระทำความผิดมาให้ทางกองบังคับการตำรวจทางหลวงนะครับเราก็มีการเข้าไปติดตามจับกลุ่มนะครับดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับสำหรับเรื่องนี้แล้วนี่นะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่ทางภาครัฐเองเนี่ยนะครับได้สนใจแล้วก็ได้นำปัญหาเรื่องนี้นะครับขึ้นมาสู่การพิจารณานะครับเพราะปัญหาเรื่องของการลดบรรทุกหนักนี่นะครับมันมีในหลายด้านหลายมิตินะครับยกตัวอย่างเช่นในเรื่องของกฎหมายที่จะต้องแก้ไขนะครับปัจจุบันนี้กฎหมายในเรื่องของรถบรรทุกหนักนะครับก็จะดำเนินคดีกับผู้ขับขี่นะครับจะดำเนินคดีกับผู้ขับขี่เป็นหลักก็ทำให้ตัวรถบรรทุกเองเนี่ยนะครับหรือผู้ประกอบการเองเนี่ยยังไม่ได้รับผลนะครับในการดำเนินการตามกฎหมายมากนักก็เลยมีการกระทำความผิดซ้ำนะครับการยึดรถเองก็ยังไม่เป็นผลนะครับยึดรถที่เป็นรถหนักหรือรถที่ถูกดำเนินคดีเนี่ยก็ยังไม่ได้มีผลอย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นในเรื่องของกฎหมายเองก็ดีก็คงจะต้องมีการแก้ไขนะครับในเรื่องของประสิทธิภาพการดำเนินการทางกฎหมายเองอันนั้นก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผมนำเรียนนะครับว่าผู้กระทำผิดไม่ได้รับผลในการกระทำมันก็ทำให้การลักลอบเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการก็เรียกว่าให้ความร่วมมือหรือการดำเนินการในการทิศทางเดียวกันขององค์กรต่างๆที่ร่วมกันบังคับกฎหมายนะครับยกอย่างเช่นในเรื่องของกรมการขนส่งทางบกที่เราเองเราก็มีการส่งข้อมูลนะครับรถที่เราจับกุมได้แล้วมีการบรรทุกหนักเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมากเนี่ยเพื่อไปพิจารณาดำเนินการกับผู้ประกอบการขนส่งนะครับไม่ให้กระทำผิดอย่างนั้นอีกซึ่งก็มีการส่งข้อมูลไปนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือว่าผมมองว่าปัญหานี้เนี่ยนะครับถ้าได้รับการพิจารณาแก้ไขนะครับในภาพรวมทั่วประเทศเนี่ยเชื่อว่าเราสามารถจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและกองบังคับการตำรวจทางหลวงเองนะครับที่เป็นองค์กรหนึ่งนะครับที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ยืนยันว่าเราจะดำรงสภาพกำลังนะครับทุ่มเททุกอย่างเพื่อจะแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจังต่อไปครับได้ยินรูปแบบการใช้สติ๊กเกอร์บ่งบอกจำนวนเรือที่ต้องการหรือบ่งบอกเส้นที่วิ่งเลยและสถานครับในเรื่องนี้นะครับอย่างที่นำเรียนนะครับว่าเดี๋ยวทางกองครับการตำรวจทางหลวงนะครับคงจะต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาในเรื่องของการสืบสวนและดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นการกวดขันนะครับในเรื่องของการสืบสวนนะครับทางลับเองเพื่อที่จะดำเนินการกับผู้ประกอบการพวกนี้นะครับถ้ามีเนี่ยอย่างจริงจังแบบถอนรากถอนโคนนะครับเราคิดว่าถ้าเป็นในลักษณะนี้มีในลักษณะนี้จริงก็อาจจะเป็นความสูญเสียในความผิดฐานฟอกเงินนะครับในเรื่องฐานฟอกเงินที่ต้องมีการยึดทรัพย์นะครับซึ่งจะต้องประกอบด้วยหลายหน่วยงานนะครับประกอบกับการตรวจทางหลวงเองเนี่ยไม่มีอำนาจสอบสวนในการดำเนินคดีเรื่องนี้เราอาจจะต้องไปขอทางกองปราบปรามให้มามีส่วนร่วมนะครับซึ่งได้นำเรียนผู้ชาในส่วนนี้ครับหมายความว่าโดยเรื่องคำตอบอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยเ
เราเองยังไม่เคยเจอข้อมูลหรือมีการร้องเรียนลักษณะสติ๊กเกอร์สวยอย่างนี้มาก่อนคือในเรื่องของสติ๊กเกอร์ก็ดีในเรื่องของป้ายก็ดีเนี่ยนะครับก็ต้องนำเรียนอย่างนี้นะครับว่าจากข้อมูลที่ทางสหพันธ์การขนส่งทางบกนะครับที่ได้ประสานกับเราเนี่ยนะครับก็มีภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการขนส่งที่มีการรวมกลุ่มรวมตัวกันอย่างนี้เหมือนกันแต่ประเด็นก็คือว่าการรวมกลุ่มการรวมตัวพวกนี้เนี่ยมันทำหรือว่ามันก่อผลให้ทางเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยต้องละเว้นในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะครับซึ่งถ้าเราพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐเองเนี่ยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะครับไปรับผลประโยชน์นะครับจากกลุ่มคนพวกนี้จะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่นี่นะครับก็คงจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับอย่างถึงที่สุดอย่างที่ผมนำเรียนนะปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาเรื่องรถบรรทุกหนักนะเรื่องของสวยก็ดีเรื่องอะไรก็ดีมันเป็นไปนี่ถูกไหมฮะนั้นการแก้ปัญหาเรื่องรถบรรทุกหนักให้มันหมดไปนะครับหรือให้มันบรรเทาเบาบางลงเนี่ยมันจะต้องแก้ในภาพรวมถ้าท่านจำได้นะครับก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเนาะที่เราเคยมีการแก้ไขปัญหาน้ำหนักรถบรรทุกนะครับจาก25ตันเป็น28ตันอันนั้นก็ลดนะครับก็ลดผลกระทบลดการกระทำความผิดไปได้ส่วนหนึ่งแล้วจะเห็นได้ว่าอย่างที่ผมนำเรียนนะว่าปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายก็ดีนะผู้กระทำความผิดผู้ประกอบการไม่ได้รับผลจากการดำเนินคดีวันนี้ถ้าบอกว่า เราจับรถหนักนะครับได้1คันนะครับถ้าเกินกว่ากฎหมายกำหนดไป 20% สั่งยึดรถทุกคันผมถามว่าถ้าทำอย่างนี้ได้นะนะผมว่ารถหนักเนี่ยป่านนี้เรายึดไปหลายหมื่นคันแล้วนะครับไปหลายหมื่นคันแล้วนะครับถ้าผู้ประกอบการเองก็คงจะต้องเกรงกลัวแต่ประเด็นก็คือว่าอย่างที่ผมนำเรียนนะว่าต้องถามสถาบันขนส่งทางบกจริงว่าทำไมผู้ประกอบการที่เห็นแก่ตัวพวกนี้จะต้องดำเนินการอย่างนี้ทำไมจะต้องบรรทุกหนักอะไรคือปัญหาที่แท้จริงที่จะต้องแก้ครับในความหมายที่กำลังจะบอกว่าต้นเหตุจริงๆมันก็อยู่ที่ความโลภของทางผู้ประกอบการที่พยายามเขาวิ่งไล่ก็อยากจะใส่มาให้เยอะแล้วก็เป็นการเปิดช่องให้เกิดการเสนอให้ผลประโยชน์เหล่านี้กับเจ้าหน้าที่คือความหมายผมก็คือว่าปัญหาเรื่องนี้นะครับมันก็คือพื้นฐานมันเกิดจากการบรรทุกเกิดจากการค้านะเกิดจากการค้าแล้วการทอรัสปิดนะครับดังนั้นปัญหาเนี่ยต้องถูกแก้ไขในทุกประเด็นตั้งแต่ต้นตอจนถึงปลายทางก็คือถ้ามีในเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐไปเกี่ยวข้องอันนี้ก็ต้องถูกแก้ไขนะครับต้องถูกแก้ไขอย่างจริงจังนะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะยิ่งตำรวจทางหลวงนะครับณปัจจุบันเองเนี่ยนะครับผมนำเรียนว่าเรายังไม่ได้มีข้อมูลหรือได้มีการดำเนินคดีกับผู้หนึ่งผู้ใดนะครับแต่เราก็ยินดีแบบที่นำเรียนนะครับว่าไม่ว่าพี่น้องประชาชนก็ดีนะครับหรือทางสังคมก็ดีมีข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับทางสำนักงานตำรวจชาติและกองบังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ยเราเปิดรับข้อมูลแล้วก็วิงวอนนะครับวิงวอนเลยว่าเราต้องช่วยกันนะสังคมเราต้องช่วยกันผมก็ไม่อยากเอาข้อจำกัดของเรานะครับในเรื่องของกำลังคนก็ดีในเรื่องของงบประมาณก็ดีเราเป็นข้อจำกัดที่เราจะทำเรียกว่าทำหน้าที่อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับก็ต้องบอกตรงว่าเราจะทุ่มเทอย่างมีประสิทธิภาพแต่การที่ได้รับความร่วมมือความช่วยเหลือจากพี่น้องประชาชนจะทําให้เราทํางานได้สะดวกง่ายขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็วิงวอนนะครับว่าถ้ามีส่งมานะครับยืนยันว่าเราจะต้องดําเนินการตามกฎหมายนะครับดําเนินการทางวินัยและทางปกครองอย่างเคร่งครัดอย่างวันนี้ที่เป็นข่าวจะประกันพื้นที่ไปในเส้นทางบุรีรัมย์ค่ะและทราบว่าท่านเองก็จะมีการชุมนุมนโยบายด้วยตรงนี้เราจะเริ่มต้นจากจุดที่ระบาดที่เป็นประเด็นก่อนเลยไหมจริงๆแล้วเนี่ยมันคงต้องเริ่มทั่วประเทศนะครับคงไม่ใช่ประเด็นไหนทั้งนั้นนะครับเพราะว่าเรามีหน่วยงานที่ดูแลถนนนี่นะครับทั่วประเทศต้องนำเรียนนะครับว่าถนนในประเทศไทยเนี่ยรวมทุกประเภทมีประมาณสัก 700,000 กิโลเมตรถนนที่เป็นทางหลวงของกรมทางหลวงมีประมาณสัก 60,000 นะครับกองบังคับการตำรวจทางหลวงเนี่ยรับผิดชอบอยู่ประมาณสัก 19,000นะครับที่เหลือก็จะเป็นความรับผิดชอบของตำรวจอื่นๆที่เป็นตำรวจภูธรพื้นที่เพราะฉะนั้นใน 19,000 กิโลเมตรทั่วประเทศเนี่ยก็คงจะต้องดำเนินการให้เป็นทิศทางเดียวกันนะครับเชิญพูดในช่วงวันนี้มี